ดูเรื่องของโผครม.กันบ้างดีกว่าตอนนี้เรื่องของรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกมานะคะว่าขณะนี้เนี่ยเขาส่งมาครบแล้วนะแต่ละพรรคการเมืองและที่สําคัญส่งไปตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์หรืออย่างเร็วเนี่ยก็ไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะแล้วเสร็จนะคะก็มีการเปิดเผยค่ะจากนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยส่งรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นรายชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเกินจำนวนรัฐมนตรีคือคุณผู้ชมถ้าไปดูเก้าอี้รัฐมนตรีมีทั้งหมด35ที่นั่งบวกท่านนายกรัฐมนตรีอีก1ที่นั่งก็เป็น36ที่นั่งแสดงว่าต้องมีคนส่งเกินมาจาก35ที่นั่งถูกต้องไหมนั่นน่ะสิใช่แล้วใครไหนใช่ค่ะอ่ะแต่ส่งมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในส่วนของฝากฝั่งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลกันละกันแล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดค่ะผู้สื่อข่าวถามอีกนะอาจำนวนที่เกินเนี่ยหมายถึงการส่งรายชื่อสำรองในกรณีที่บางคนเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ยใช่หรือไม่นะนายแพทย์พรหมมินทร์บอกว่าก็ไม่เชิงสำรองนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหมวดที่จะต้องมีการพิจารณาก็คาดว่าการตรวจสอบคุณสมบัติก็จะแล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์หรืออาจเร็วขึ้นมาหน่อยก็ภายใน1สัปดาห์ค่ะรายชื่อที่ส่งมาเรียบร้อยส่งกำลังส่งตรวจนะครับแต่รายชื่อเกินจำนวนนะครับไม่ใช่เกินจำนวนเพราะว่าก็ต้องตรวจทุกคนถึงวันนี้อันนั้นเกินจำนวนนั้นหมายถึงว่าเป็นรายชื่อสำรองในกรณีที่คุณสมบัติไม่ผ่านใช่ไหมคะไม่เชิงสำรองครับก็ทั้งหมดอยู่ในหมวดที่อยู่ในพิจารณาอย่างประชารัฐนี่ส่งไม่เกินเสียงเขาขออนุญาตไม่ตอบนะครับประชาธิปัตย์นี้ก็ส่งมาเรียบร้อยผมเขาใส่ซองมาผมก็คือตอนนี้คือปิดละเรื่องรายชื่อจบละเข้าสู่ขั้นตอนคุณตรวจสอบคุณสมบัติกำลังตรวจแล้วเพื่อใครเพื่อเราเหมือนกันครับต้องส่งหมดแล้วครับค่ะคาดว่าจะส่งตรวจสอบคุณสมบัติได้ในวันไหนครับก็ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการนะฮะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะครับจากที่เป็นปกตินะครับแต่ว่าทางกระบวนการต่างๆทางไปทางด้านของเลขาครม.ให้เตรียมการประสานกันหน่วยงานต่างๆเบื้องต้นก็เชื่อว่าจะทำให้ได้รอบครอบที่สุดนะครับแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมครับอาจจะใช้เวลาถึง2เดือนตรงนี้จริงไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่เดือน2สัปดาห์จะเสร็จไหมคะผมคิดว่าไม่น่าจะเกินนะครับครับผมค่ะก็เดือนสัปดาห์เดียวขอบพระคุณค่ะรายชื่อเกินเนี่ยเกินจริงๆแต่ก็ต้องอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติใครจะผ่านใครจะไม่ผ่านนะคะทีนี้มาดูกระแสข่าวตำแหน่งต่างๆที่ออกมาตอนนี้มีรายงานบอกว่านายภูมิธรรมเวชยชัยจะไปนั่งรองนายกรัฐมนตรีและก็ควบอีกหนึ่งตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะทีนี้พอผู้สื่อข่าวไปเจอเนี่ยนายภูมิธรรมที่ศาลหลักเมืองก็มีการแซวบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องเรียกหรือว่าบิ๊กอ้วนต้องเรียกบิ๊กอ้วนใช่หรือไม่นะนายภูมิธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรมากก็หัวเราะอะค่ะแล้วก็ตอบมาสั้นๆบอกว่าตนเองอ้วนอยู่แล้วไม่ต้องเรียกว่าบิ๊กหรอกนะคะวันนี้จะเป็นบิ๊กอ้วนนะครับมันที่เดินไปกับตัวกะลาโหมก็เมื่อคืนทุกคนถามว่ามากะลาโหมเลยบอกว่าเช้าเนี้ยมากะลาโหมมานั่งกินกาแฟที่กรมสวัสดิการแต่กระทรวงสวยดีนะคะกระทรวงสวยดีต้องตอบไปต้องตอบไปต้องเรียกบิ๊กอ้วนด้วยบิ๊กอ้วนบิ๊กเอิ้นเลยผมอ้วนอยู่แล้วไม่ต้องบิ๊กหรอกด้านนายสุทินคลังแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะก็บอกนะคะวันนี้มาด้วยกันด้วยนะส่วนตัวเนี่ยไม่ได้พูดคุยกับนายภูมิธรรมค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะโยกมานั่งกระทรวงกลาโหมทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมติของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งตนเองเนี่ยก็บอกว่าคือทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเห็นว่าเห็นมีชื่อคุณคนที่จะเข้ามานั่งคือก็คงเห็นหลายชื่อแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นชื่อไหนใช่ไม่ชัดเป็นชื่อลำปีไม่ทราบแต่มีหลายคนถ้าท่านสุทินโดนสลับเปลี่ยนกระทรวงนี้ครับพอได้แล้วแต่คือเราต้องไปนั่งกระทรวงอื่นหรือว่าดูกระทรวงอื่นถ้าเป็นมติของพรรคก็ทำทุกอย่างได้หมดใช่ไหมคะอันนี้ได้พูดคุยกับคุณภูมิธรรมไหมคะถ้าหาว่าคุณภูมิธรรมเขามานั่งตรงนี้เรื่องงานอะไรยังไม่ได้คุยกันยังไม่คุยกันแกก็ขำๆอยู่แกบอกว่าเพื่อนขำเมื่อไหร่แกพูดเมื่อเช้าแกเจอพี่แล้วก็เลยไม่คุยกันจ
แสดงว่าคุณภูมิธรรมก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะต้องมานั่งในกระทรวงการคลังก็ยังพูดประมาณนั้นแหละพูดว่างงคือวันนี้เนี่ยในระหว่างที่เดินทางจากศาลหลักเมืองไปที่วัดพระแก้วเนี่ยนะฮะนักข่าวถามทนายกนะว่ารู้สึกยังไงที่เดินอยู่ท่ามกลางรัฐมนตรีกลาโหม2คนคือมีคุณสุทินกับคุณภูมิธรรมอยู่พอดีท่านนายกหัวเราะชอบใจนะครับแต่ว่าไม่ได้ตอบอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าจะมีการโยกย้ายสลับตำแหน่งอะไรกันหรือเปล่านะคะ